เฮ้ยพี่นพทำอะไรอ่ะกำลังจะปรับพีโหลดพีโหลดพีโหลดสปริงรถเทสลามาโอ้โหทำเทสลาอีกแล้วเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนโชคมาไงเรื่องนี้ยังไม่ได้ปล่อยรีวิวเลยใช่ไหมโชคพรอ๋อก็โชคตัวนี้ใช้มาเท่าไหร่ละเดือนนึงแล้วมั้งว้าวประมาณเดือนนึงโอ้ใช้ดีแต่ว่าอยากปรับให้เฟิร์มกว่านี้อ๋อทำเองโหชอบชอบชอบหรือทำเองเอ้ามือถือเครื่องนี้พี่ยังใช้อยู่อีกเหรออืมที่เขาส่งมาให้รีวิวใช่ไหมครั้งก่อนอ่ะใช่Samsung A345Gใช่ก็เดือนนึงแล้วลองใช้สลับกับเครื่องหลักไปไปมามาเออปกติไม่เคยเห็นใช้ยาวขนาดนี้เลยก็ลองดูอยากรู้ประสบการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือแบบเครื่องละหมื่นไม่เกินหมื่นอยู่ประมาณหมื่นนึงอะไรอย่างนี้ลองใช้มาเดือนนึงก็เวิร์กดีนะจริงๆโทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องซื้อท็อปก็ได้นะใช้แค่นี้ก็คือแบบเหลือแล้วอ่ะเออแล้วไม่ดีไหมดีไหมหรอให้พี่เล่ามุมไหนดีประสบการณ์การใช้งานอ่ะที่ผ่านมาเดือนนึงนะที่ไม่พูดสเปคอะไรเยอะแล้วกันเพราะว่าสเปคไปย้อนดูรีวิวมาเพราะเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งเลยคือแบตพี่ชอบเรื่องแบตอันเนี้ยเมื่อวานมีแบตอยู่ 94% uh-huh. ตอนนี้เหลือ 65% เมื่อวานถอดสายชาร์จครั้งล่าสุดก็คือตอนประมาณ 3 โมงเย็นตอนนี้กี่โมงละเที่ยงเที่ยงก็เกือบจะวันนึงแล้วนะได้ซึ่งแบตถ้าเอาตามพี่ใช้อ่ะก็ประมาณ2วันครึ่งก็ง่ายๆสบายๆ2วันชาร์จครั้งนึงเอาเรื่องแบตก่อนเลยน่าสนใจถือว่าค่อนข้างอึดเทียบกับโทรศัพท์ครึ่งหลักที่ต้องชาร์จทุกวันปกติไม่เคยเห็นแบบใช้มือถืออะไรแบบยาวขนาดนี้เลยก็อยากลองดูว่าเฮ้ยไอที่แม่งบอกแบตอึดแบตใหญ่อะไรเงี้ยเทียบกับเครื่องที่พี่ใช้ล่าจะรู้อยู่แล้วล่ะพี่ใช้อะไรก็เครื่องนั้นพี่ต้องชาร์จทุกวันอันเนี้ย2วันชาร์จครั้งนึงได้ wow. เรื่องของแสงดีกว่าแสงแสงหน้าจออันนี้มีผลนิดนึงตรงที่พี่ชอบมานั่งทำรถเองเราน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ป่ะ uh-huh. แต่งรถเองทำนู้นทำนี้เองบางทีขี่พี่ก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เลย uh-huh. จำได้ปะพี่ไปแต่งมา สภาพไม่ได้ล้างใช้อย่างเดียว ใช้กี่ร้อยโลถึงพันโลอย่างเนี่ยยังเกินแล้วเกินสองพันโลแล้ว 1,500 โลมั้งปกติที่ใช้มอเตอร์ไซค์น้อยมากเลยนะใช้น้อยแต่ว่าเวลาใช้ก็จะเป็นแบบเช้ากับช่วงเย็นๆเช้าแล้วบางทีขี่ไปบางที่แปลกๆเนี่ยก็มือถือดูจอเฮ้ยมันสว่างขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่โทรศัพท์มือถือตัวที่พี่ใช้ปกติอ่ะจะมีปัญหาอันนี้เรื่องจริงสู้แสงไม่ได้มันสู้แสงไม่ได้แต่ว่าเครื่องนี้เอาเรื่องสู้แสงมาเดี๋ยวพี่ปรับให้ดูไบเนตอย่างตอนนี้ยังไม่สุดเลยไหนเขาดูหน่อยเห็นนะเออใช้อยู่ประมาณเนี้ยมันก็สว่างแล้วไม่รู้ในกล้องมันสว่างไหมสว่างเห็นเลยนะถ้าพี่ลองปรับแบบสุดแบบพีคเลยนะมันจะมีแบบปรับพีคได้โอ้สว่างจริงอันนี้จ้าเลยปะโอ้จ้าเลยใช้งานเป็นหลักพี่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นออกแดดแต่คนที่ใช้ออกแดดอ่ะน่าจะมีเยอะพวกแกมไรเดอร์เราขี่มอเตอร์ไซค์กลางแดดปะขี่เอ้ยเห็นเรามีไอ้ที่จับปะมีเนี้ยจะมีปัญหากันพี่พาไปลองดูอ่ะอันนี้ที่พี่ใช้งานมาแล้วใช้ได้จริงเปิดเยอะจังวะเครื่องแม่งใหญ่จอแม่งใหญ่จัด6นิ้วกว่าเออจอ6นิ้วอ่ะ6นิ้วกว่าพี่ลองเข็นเอาไปกลางแดดดีกว่าทำไมต้องเอามอไซค์ออกมาวะเอาแค่มือถือออกมาก็ได้เดี๋ยวไม่เห็นภาพสว่างไหมสว่างมากไม่ถึงแดดเรียกสว่างมาก29เรียกว่าเสร็จวงครึ่งแล้วกำลังจะเที่ยงคือจอกล้องตอนนี้มองไม่เห็นละใช่ไหมจอกล้องมองไม่เห็นคืออันนี้มันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีปัญหากันเลยนะเวลาเราถ่ายงานกันอ่ะแม่งตาไม่อยากจะลืมเลยเวลาเราถ่ายงานกันอ่ะออกมาข้างนอกนอกสถานที่เงี้ยเราต้องมีจอเสริมใช่จอเสริมพวกแบบ 2,000-3,000 นิตหรือว่าสักพันกว่านิตมันถึงจะมองเห็นแต่จอ Samsung อันเนี้ยคือที่พี่ใช้มาค่อนข้างแฮปปี้เนี่ยลองดูเดี๋ยวพี่ลองปกติใช้ Google Map ใช่ไหมมันจะร้อนๆหน่อยเห็นนะมองเห็นชัดหมดเลยนะคือต่อให้พื้นหลังมันเป็นสีขาวก็จริงมองเห็นจริงปกติผมเหน็บแล้วมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมอันเนี้ยโหมดมอไซค์ไปขี่ได้เลยเห็นเลยคือกล้าพูดเลยว่ามันขี่แล้วมันเห็นจริงๆ wow. อันนี้คือเป็นช่วงเวลาครึ่งๆที่ตาเราแทบจะลืมไม่ไหวใช่เราเข้าลมกันก่อนดีไหมไม่เอา อยากได้กุญแจมอเตอร์ไซค์อ่ะกุญแจมอเตอร์ไซค์อยู่ในกระเป๋าเลยพร้อมขี่พร้อมขึ้นมาพี่พาไปลองอะไรให้ดูลองอะไรนี่น่าจะเป็นการรีวิวที่แปลกที่สุดเลยเนี่ย นี่วอดด้วยเลย อันนี้เราใช้ไมค์หัวกล้องใช่ป่ะใช่เวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเสียงลมเสียงลมมาเวลาเราคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันเสียงลมจะดังมากถูกป่ะแต่โทรศัพท์ตัวนี้มันมีระบบตัดเสียงตัดเสียงได้คือเสียงลมแบบปุ๊บๆๆๆอย่างงี้เอางี้ดีกว่าตอนนี้อัดเสียงด้วยตัวนี้อยู่ใช่ป่ะกล้องเดี๋ยวพี่จะลองโทรหาคนอื่น
และเดี๋ยวพี่จะลองอัดเสียงแล้วเปิดตัว AI Focus ลองดูอันนี้ได้ยินป่ะได้ยินยังแป๊บนึงนะถ้าเสียงลมเข้าแล้วบอกหน่อยฟังรู้เรื่องป่ะทดสอบได้ยินรู้เรื่องยังชัดรู้เรื่องเลยเหรอแป๊บนึงจะขอเร็วกว่านี้หน่อยแต่บอกก่อนนะว่าใช้ชีวิตจริงอ่ะไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วโทรศัพท์ไปนะอันตรายฮัลโหลได้ยินชั้นไหมครับได้ยินชั้นอยู่ชั้นเลยเหรอใช่โอเคงั้นเดี๋ยวลองเปิดอีกโหมดหนึ่งให้ฟังนี่จะเปิดในไฮโฟกัสไวโฟกัสออนฮัลโหลครับอันนี้ชัดกว่าเมื่อกี้ไหมก็พอๆกันพอๆกันเหรอแล้วก็คือยังสามารถคุยโทรศัพท์รู้เรื่องอะไรต่างๆรู้เรื่องได้ใช่ไหมได้คุยรู้เรื่องโอเคงั้นขออีกสักหนึ่งรอบเดี๋ยวไปใหม่เอาเร็วกว่าเดิมโอเคอันนี้ได้ยินอยู่ไหมได้ยินอยู่ชัดเลยเหรอคุยแบบคุยรู้เรื่องได้ใช่ป่ะใช่โอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไมค์กล้องจะได้ยินป่ะไมค์กล้องพุบพับพุบพับเลยนะเอางี้ดีกว่าพี่ถามเราอย่างเมื่อกี้เราฟังพี่รู้เรื่องไหมที่พี่คุยโทรศัพท์ฟังโอ้โหถ้าฟังในกล้องฟังไม่รู้เรื่องหรอไม่เอาแบบนั่งเมื่อกี้เราได้ยินพี่ไหมได้ยินไม่ค่อยชัดอ่ะไม่ค่อยชัดใช่ป่ะนี่แหละคือปัญหาการใช้งานจริงๆคือต้องยอมรับนิดนึงตรงที่ไมโครโฟนเขาทำมาเริ่มต้นอ่ะแม่งก็ดีแล้วนะไม่จำเป็นต้องเปิดตัว AI โฟกัสอ่ะเสียงแม่งก็ฟังชัดแหละแต่พอเปิดตัว AI โฟกัสปุ๊บอ่ะก็ชัดขึ้นไปอีกอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่ใช้งานมาแล้วรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์จริงๆ wow. คือบางครั้งเราไม่ได้ขี่ไปแล้วก็ไอ้นี่หรอกแต่สุดท้ายผมก็ไม่แนะนำนะครับว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปคุยโทรศัพท์ไปอันตรายจริงเอาจริงนั่งวินแล้วคุยโทรศัพท์อารมณ์แบบนั่งวินแล้วคุยโทรศัพท์ก็ได้ อารมณ์ประมาณนั้นนี่ที่พี่ประทับใจในการใช้งานแล้วมีอะไรเจ๋งไหมกล้องเกิ้งเป็นไงบ้างไหมที่ใช้ก็ถ่ายวิดีโอจริงๆถ่ายวิดีโอพี่ไม่อยากพูดเยอะแล้วอ่ะจำในตอนที่พี่รีวิว A34 A54 5G เทียบกันได้ปะที่ตอนเปิดคลิปแล้วเราใช้มือถือถ่ายมือถือถ่ายอ๋อจำได้เห็นคอมเมนต์ไหมคนมาคอมเมนต์บอกเอาจริงถ้าพี่ไม่บอกนี่ผมไม่รู้เลยผมแปะคอมเมนต์ให้ดูเลยเนี่ยมีคนแบบว้าวมากคือเรื่องของกล้องการถ่ายวิดีโออะไรต่างๆอ่ะจริงๆอย่างที่บอกแต่เอาที่ใช้จริงๆดีกว่าปกติพี่เป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปแต่พี่จะใช้กล้องซ่อมรถกล้องซ่อมรถงงใช่ป่ะเออคืออย่างงี้อ่ะเวลาเราจะซ่อมรถอะไรเงี้ยบางครั้งอ่ะเนี่ยมองเห็นตัวเลขว่ามันจะอยู่ในมากๆโอ้โหกระบองออกไปเนี่ยกล้องยังมองไม่เห็นอย่างงี้มันต้องล้วงเข้าไปฮะแล้วกล้องใหญ่ก็เข้าไม่เห็นใช่แต่ถ้าสมมุติมาเป็นแบบ Samsung ตัวนี้นะปึ๊บพี่เปิดซูมแล้วก็เอาเข้าซอกมันลึกปึ๊บมอเตอร์อยู่ไหนวะตรงนู้นนี่เห็นเพจละอันนี้คือสิ่งที่พี่ใช้งานบ่อยมากเลยเฮ้ถ่ายรูปโชว์เรียบร้อยแล้วพี่ก็ได้ออกมาอันนี้คือสภาวะแสงน้อยนะอุ้ยเห็นมอเตอร์คอนโทรลเลขมอเตอร์แล้วคืออย่างเลขตัวนี้แม่งโคตรเล็กเลยนะคือมองตาเปล่ามองไม่เห็นไหนเลขชุดเนี้ยเนี่ยพอเอากล้องสั่งไว้ดิอ่ะมาลองเข้ามองไม่เห็นเลยเนี่ยเข้าฝั่งนี้ต้องทิศฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้เหรออ่ะเออยากอ่ะเอาไว้ว่ายากแล้วมองแม่งมองแทบไม่เห็นเลยมองไม่เห็นจริงซึ่งเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปนี้ให้ดูแล้วกันปุ๊บมันมองชัดมากอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่ได้ประโยชน์ในการใช้งานจริงๆคือเข้าไปที่แคบๆแล้วอารมณ์บางครั้งอ่ะแล้วอยากเห็นกว้างใช่ไหมมุมนี้มันเป็นมุมแคบใช่ป่ะเราต้องการให้เห็นมันเห็นกว้างใช้เลนส์วายถ่ายในที่แสงน้อยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอันนี้คือที่ได้ใช้งานมานะแล้วรู้สึกแฮปปี้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงว่าติดเครื่องนี้ว่าเห็นใช้แป๊บนี่เลนส์วายนะเลนส์วายแล้วซูมให้ดูโอ้นี่คือเลนส์ไวด์เต็มๆทั้งหมดฟ้าบอยากถ่ายมุมกว้างว่าข้างในเป็นไงแล้วอยากจะซูมดูรหัสตัวเลขไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเลนส์กล้องอะไรต่างๆก็ได้เพื่อให้มันเก็บภาพได้ครบใช่คือจุดประสงค์พวกนี้อย่างหนึ่งเลยนะที่พี่พูดเลยมือถือราคามันไม่แพงมากแล้วเอามาใช้ทำงานอย่างเงี้ยถ้าสมมติเอามือถือเครื่องละแบบ 40,000 อ่ะจะมามุดอ่ะเสี่ยงนะมันก็เสียดายของอันนี้คือหนึ่งสิ่งเลยคือเสียดายของเดี๋ยวเป็นรอยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวอะไรแต่ถ้าสมมติ10,000เนี้ยมันก็เซฟงบลงมาได้เยอะแล้วลมอีกอย่างนึงอ๋อเปิดเพลงเวลาเราทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเปิดเพลงกันสักนิดนึงเปิดเพลงฟังเอาเพลงไม่มีลิขสิทธิ์แล้วแต่ปกติเราก็เปิดเพลงฟังปกติฟังไหมโอเคเลยใช่ที่อารมณ์ทำงานไปแล้วก็ไม่ทำงานโอ้ชิวอ่ะเนาะเก่งชิวชิวขอยืมไปลองเล่นสักวันสองวันได้ไหมพี่ยังมี A54 เครื่องไปลองได้
เฮ้ยเดี๋ยวผมเอาเครื่องนี้ลองไปถ่ายวิดีโอเล่นดีกว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนิ่งแค่ไหนได้เดี๋ยวพี่ให้เรายืมไปเล่นเสาร์อาทิตย์ได้เลยเอาไปถ่ายแล้วก็ขึ้นอินเสิร์ตให้เพื่อนๆดูก็ได้แต่จริงๆเดี๋ยวเย็นนี้พี่กะว่าพี่จะไปลงว่ายน้ำเล่นเฮ้ยว่ายน้ำใช่ใช่ไหมว่าอันนี้มันก็เขียนคอนเทนต์แปลกๆได้อีกอย่างนึงทำไมอ่ะเอาไปถ่ายรูปใต้น้ำฮะมันลงน้ำได้ขนาดนั้นเลยกันน้ำกันน้ำกันน้ำโหเออแดดก็ไม่ร้อนเอ้าพี่โนบไปทำอะไรมาว่ายน้ำว่ายน้ำโอ้โหว่ายน้ำเล่นว่ายน้ำเล่นมาถ่ายรูปเล่นด้วยไหนทูบใครถ่ายให้มือถืออุ้ยเพิ่งอีกแล้วเครื่องนี้แน่นอนโอ้โหมาว่ายน้ำเปล่าโอ้โหไม่เอาอ่ะเอาเลยร้อนช่วงนี้ร้อนร้อนร้อนจริงอุ้ยว้าวพี่เองอ๋อไม่เอามือถือเก็บก่อนเหรอฮะมือถืออ่ะเอาเก็บก่อนนะเก็บแล้วกันน้ำเฮ้ยป่ะลงมาเล่นน้ำเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมันกันน้ำก็จริงแต่จะลงน้ำสระนี่นะเอาลงบ่อยเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอ่ะบอกแล้วไหนจุ่มดิเฮ้ยป่าใต้น้ำทัดไม่ได้ต้องมาทัดบนน้ำคืออย่างที่บอกอ่ะเอามาใช้งานแบบถ่ายรูปใต้น้ำได้อ๋ออัดวิดีโอดีกว่าเออเออถ่ายกล้องครับพร้อมไหมมาจุ่มไหมกล้องก็พร้อมจุ่มแล้วเฮ้ยใจเย็นอันนี้ถ่ายสระใต้น้ำไม่เห็นอะไรหรอกเดี๋ยวลองทับกล้องหน้าอุ้ยถ่ายไปแล้วแหมอุ้ยไม่ถ่ายรูปใต้น้ำเผื่อใครไปแบบไอ้นี่ไงอันนี้คือจำลองให้ดูว่าอยู่ในสระว่ายน้ำใช่ป่ะแต่ใครที่แบบไปดำน้ำดูปะการังถ้าดำแบบดำไม่ลึกอ่ะมันเอาลงสระได้เลย IP67 บอกแล้วแม่งเจ๋งจริงแล้วคือนึกออกไหมมันราคามันแบบไม่ได้โหดเท่าตัวที่พี่ใช้อยู่อ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันคือตอบโจทย์เลยนะมันตอบโจทย์ใช่ไว้แบบใช้หนักๆได้เผื่อใครแบบติดโซเชียลนี่ไว้ในกระเป๋าว่ายน้ำเลยจุ่มไปเลยไปละก็ประมาณนี้แล้วกันว่าเดี๋ยวรอบหน้าหามือสักเครื่องนึงเอามาลองใช้งานแบบเอ็กซ์ตรีมใช้จริงๆเลยเหรอเราประสบการณ์ให้ฟังว่าแต่ละรุ่นแม่งดียังไงบ้างเพราะว่าอย่าง A34 อ่ะเดี๋ยวเราสรุปจะเอาไปลองถ่ายรูปใช่ป่ะอ่ะใช่เดี๋ยวเอาไปลองถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตดูสักนิดนึงว่าเป็นยังไงเอาแบบเอาใช้จริงนะพี่ไม่ขอแบบโหไปจัดตรงจัดแสงไม่เอานะใช้จริงเลยใช้จริงใช้จริงอ่ะไปๆส่งต่อให้ยืมก็เลยยังไม่พังนะเนี่ยเดี๋ยวพังคืนนี้แหละไปละนี่ปิดโหมดกันสั่น Full HD 60เฟรมเวลา 6:50 นี่กันสั่นก็ประมาณนี้เปิดโหมดกันสั่น Full HD 60เฟรมเปิดโหมดกันสั่นแสงมันจะมืดลงมืดแบบมืดเยอะเลยเวลาเดิม 6:50 51 นาทีประมาณนี้